เอาดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยังคงอยู่กับคาเทนนะฮะหลังจากที่โรมนี่มันทะลึ่งนะฮะเอาทหารมาเผาผลาญที่สเปนนะฮะแล้วก็ตายไปแล้วนะครับหนึ่งกองพันอีกกองพันนึงไม่แน่ใจว่าไปไหนนะฮะแต่ก็ข้างล่างเองก็เอเธนนะฮะพยายามจะมาบุกทางด้านของดิเมดายคืนนะฮะหรือว่าดิเมดี้นั่นเองนะฮะผมก็เลยเอากองทัพมารอไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงนะจะบุกเข้าหรือเปล่านี่มาดูกันไปครับทหารเองของมันก็ไม่รู้มันไปออกศึกที่ไหนมาเนี่ยกระโหลกขึ้นได้แบบน่าสงสารมากตอนนี้ผมก็รอเอนเทิร์นเลยแล้วกันนะครับไปปั๊บเอนเทิร์นเอ้าอัพสกิลให้ชิริดอนโอเคคนไหนวะเนี่ยเอาคนนี้มันก็น่ากลัวให้พวกเนี้ยเอาจริงผมว่าแต่มันก็อาจจะสู้ทหารเราได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ชาวกรีกเองก็มีกำลังใจในการสู้รบเยอะมากเลยนะฮะแต่ทางด้านของซิซิลีเองตอนนี้น่าจะโอเคแหละนะครับแค่รอสร้างรออะไรให้มันขึ้นกว่านี้นะครับน่าจะแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้หน่อยนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่หวังไว้นะครับในตอนนี้แล้วก็ทางด้านของทัพซัดเอ้ามันถอยเว้ยเฮ้ยเยี่ยมหลังๆนี่เริ่มเปิดแมปเมืองหลวงของต่างๆเยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวรอให้ลิเบียมันโจมตีติงกิสไม่รู้ว่าจะโจมตีหรือเปล่านะครับถ้าโจมตีก็ถือว่าดีนะฮะ stop the operation นะครับ character โอเคเท่าๆกันไปหน่อยนะฮะโหได้มา 4,000 เลยเนี่ยอย่างเยอะโอเคนี่ก็เอามันถอยไปแล้วใช่ไหมถ้าถอยไปแบบนี้ผมก็เอากองทัพกลับมาตรงนี้ได้นะครับเพื่อเฝ้าไว้เมืองเนี้ยกลัวกบฏมากมันเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของเราไงผมไม่อยากเสียมันไปนะครับนี่ขนาดเฝ้ายังลบ6เลยนะครับกองทัพเรือคาเทจเดี๋ยวเข้าอ่าวก่อนแล้วกันนะครับนี่คือกองทัพเรือที่3แห่งโรมอ๋อโอเคตรงนี้ประชาชนเริ่มมีความสุขแล้วแล้วก็อันนี้สร้างโบสถ์แล้วกันนะครับโอเคก็รอให้มันแบบว่าหายติดลงติดลบก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่นะฮะส่วนข้างล่างนี้แม่ทัพทหารบกผมเนี่ยมันเหมือนจะเอ้าเต็มหมดแล้วนี่ว่านะครับงั้นก็รอให้สักคนหนึ่งอะตายนะฮะหรือไม่ก็ถอนทหารออกสเปนมาครับถอนมาเลยเพื่อไปโจมตีทัพซัดนะครับไปครับโอเคก็เอนเทิร์นรอแล้วกันนะครับตรงวันนี้โอเคอาเรียอ๋อลืมเลยลืมอาเรียเลยนะครับมันไม่มีใครเฝ้าก็เอาเลยครับยึดได้สบายสบายครับเรียบร้อยเสียทหารไปตีเดียวเองนะฮะโอเคกลับได้เมืองอาเรียคืนมาแล้วโลเหมือนพยายามจะวิ่งวุ่นสร้างกองทัพใหม่อย่างไวเลยครับตอนนี้ผมโอ้โหมันเข้าคาร์ทาโกเราแล้วเนี่ยอียิปต์ดีนะมีกองทัพเรืออยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีอยู่ไกลนี่เสียหายหนักแน่นอนน่าเอาละเริ่มมาละมันรู้ว่าอ้าวออริซี่ต้องการทำการค้ากับเรานะฮะอยู่โคตรไกลเลยครับอ๋อออริซี่มันลบกับพวกเอเธนแล้วก็อียิปต์อยู่เว้ยดีครับผมนะผมมีพันธมิตรอยู่แดนไกลเยอะมากเลยนะตอนนี้ศูนย์การค้าเรามาจากทุกทิศทุกทางเลยนะฮะโอเคแบบสุดยอดอะเราเป็นอำนาจเดียวที่จะต่อกรกับอำนาจใหญ่ๆทางตะวันออกได้นะเพราะว่าโรมเองก็เหมือนจะสูสีกับเราใช่ไหมล่ะเอเธนเองก็พยายามจะบุกเราแต่ก็บุกไม่ได้ทีนึงนะฮะไอ้นี่ผมอัพสายป้องกันให้มันไว้อะเพราะว่าอาจจะโดนบุกบ่อยแน่นอนนะครับลบ58แล้วโอเคดีมากลบไปเรื่อยๆเนี่ยคาร์ทาโกผมนี่โอเคเอานี่มาเฝ้าไว้ครับกองทัพเรืออย่างน้อยมีกองทัพเรืออยู่ก็โอเคครับมันเข้าดินแดนเราปุ๊บนี่ประชาชนเริ่มไม่พอใจครับแอดมิรอลแม่ทัพเรือไม่มีอะไรมากเมืองพวกนี้นี่ค่อนข้างจะอยู่ยากนะฮะจริงรู้สึกแบบอยู่ยากไงไม่รู้นะโอเคครับก็ตรงนี้เอากองทัพเรือเดินเรือมาที่นี่เดี๋ยวจะไปบุกทับซัดกันนะครับผมว่าคาเทจเราคงจะไม่มีใครบุกเข้ามั้งอีกอย่างก็มีกองทหารเฝ้าไว้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรกองทัพเรือเข้าอ่าวได้แล้วนะครับก็สร้างเรือใหม่ผมใช้เรือแฮกเทเลสในการโจมตีเพราะว่ามันเป็นเรือที่ค่อนข้างจะรุนแรงในการพุ่งชนและก็ปะทะเนี่ยก็เลยชอบเรือยิงผมไม่ค่อยใช้ละไอ้นี่วุ่นวายวุ่นวายไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนอ้อยโลมอ๋ออีกองพันนึงของมันเนี่ยส่งไปบุกข้างบนอยู่นะฮะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเว้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นประเทศไหนนะฮะเป็นพันธมิตรของเรานี่แหละครับเฮ้ยถ้ามันทำอย่างนี้มันอาจจะประกาศสงครามกับพวกกรอหรือไม่ก็พวกอาวเนียได้เนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิโหนี่กองเรือเอเธนขนาดใหญ่เลยเนี่ยโอเดซี่นี่เหมือนจะเป็นพันธมิตรกับเราอาจจะลบกับเอเธนใช่ไหมที่มันลบมันบอกอยู่ว่ามันลบอยู่นี่ว่านะครับโอ้โหเนี่ยลมส่งกองทัพมาตีตรงนี้อยู่โอ้ใช่ครับผมนะกองทัพแห่งพิกิเมเนียครับอย่างเถื่อนเลยว่ะตรงเนี้ยเอาว่ะกองพันที่4เนี่ยหรือไม่ก็6นี่แหละจำไม่ได้ละปั๊บอันนี้ก็ปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัย
ซาลาคูโซลาคิดอะไรงี้ดีหมดจริงๆผมสามารถโจมตีขึ้นที่คอสเซนเทียได้เลยนะถ้าไม่ติดว่าจะมีกระบงกระบทอะไรเนี่ยขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ปัญหาคือกลัวกระบทเนี่ยแหละไม่อยากเสียไซราคูสไปครับเงิน 8,000 นี่สร้างได้เยอะเลยเนี่ยโอเคออกมาก่อนครับความพอใจประชาชนนี่ต้องอัดไปเยอะนะครับอัดไปเยอะๆเลยอ่ะอันนี้แพงเกินนี่ดีกว่า 1,000 เลยครับเรียบร้อยอีกกองทัพนึงใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้กับนี้ไหนเยอะกันวะอันนี้มีฟาแรงแต่นุ่มไม่มีแต่นี้น่าจะเทพกว่าป่ะโอเคครับขึ้นฝั่งได้เอนเทิร์นเรียบร้อยไปโรมยังคงเดินหมากของตัวเองอยู่นะฮะไม่มีอะไรมากนี่ไงอ๋อนี่ครับผมมันโจมตีเจนัวได้เลยครับโอ้โหมันเป็นชิ้นพันธมิตรเราว่ะเออที่มันทำการค้ากับเราเนี่ยฮะสองกองพันใหญ่ของโรมอยู่นี่หมดเลยคุณผู้ชมอยู่ทางเหนือของประเทศมันแล้วอ่ะอิตาลีนะฮะเอเธนผ่านช่องอะไรเนี่ยโอ้มันโอ้ยเวนมาซิโดเนียครับโดนเอเธนโจมตีตายไปแล้วโอ้แย่กองทหารโรมขึ้นทางเหนือหมดแล้วครับว่าแล้วเออไอซัสเบเลนี่โดนไปแล้วเนี่ยโอ้โหซวยว่ะพันธมิตรผมนี่โรมแม่งตีหมดเลยอะเห็นอะไรเป็นพันธมิตรกับเราไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองจับมือกับท่านของอาวานี่ดูดิว่าจะยังไงขอทำการค้ากันหน่อยนะครับไปไม่รับว่ะเขาไม่รับเพราะว่าสงครามกับพวกอาวานี่มันลบกับอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหบอยอีแล้วก็เทเวอรีเต็มเลยแม่งลบกันเต็มเลยทั้งบทนะครับฝั่งนี้เป็นไง39แล้วโอเคลบ39อยู่นะครับจะได้ขึ้นคอสเซนเทียสักทีนะฮะไอ้นี่ก็มาเฝ้าอยู่นั่นแหละนะครับมีอยู่กองเดียวเนี่ยไม่รู้อะไรนักหนางั้นก็กองทัพเรือก็เข้าโจมตีได้เลยไม่มีใครเฝ้าอย่างนี้แจ๊ะเรียบร้อยครับยึดเลยครับง่ายๆได้ทับซัดมาเลยครับจมกองเรือฝ่ายอียิปต์ได้ลำหนึ่งนะฮะโอเคโหเมืองนี่แรงแค้นมากเลยเนี่ยต้องมาซ่อมให้อีกนะโอ้โหใช่ไหมเนี่ยนี่ก็โอเคอัดมาครับอีกกองเรือผมนี่มันยังไปไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันรอบในการเดินหมดไปแล้วนะครับเอเธนบุกพันธมิตรนี่เริ่มสูญเสียเริ่มสูญหายกันเยอะแล้วอันนี้ก็ขึ้นฝั่งได้แล้วโอเคมีกองกำลังมาถึงแอฟริกาเหนือเลยครับเพื่อจะมาบุกศัตรูมันมาเฝ้าอยู่แบบนี้ประชาชนไม่มั่นใจไม่พอใจเลยครับก็เลยเนี่ยลบกันเต็มที่เลยโอ้ยลืมอัพสกิลให้แม่ทัพเรือนะครับประชาชนแบบว่าจะมาจ่อทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อัพคอนโทรลที่จังหวัดด้วยนะครับจังหวัดไหนวะเนี่ยจังหวัดไหนวะโอ้จังหวัดไหนวะเนี่ยจังหวัดนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อนี่ครับที่นี่แหละเอาเป็นพวกความพอใจประชาชนเนี่ยสำคัญนะครับพันธมิตรแคว้นเกือกมาผมหายไปแล้วโรมโจมตีซะเยินเลยสวยมากเลยโรมเมืองมันใหญ่เท่าเราแล้วเนี่ยจริงๆนะฮะกองทัพเรือมันอยู่นี่หมดเลย2ลำนะครับพยายามอยู่ใกล้ๆกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวแตกกันเดี๋ยวตายรู้งานจริงๆมั้ยเรืออียิปต์ยังไงเนี่ยจะไปไหนเนี่ยน้องเรือไปหารักที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องเอาโอ๊ยไม่โหยนึกว่าใช่ป่ะตกใจนึกว่าจะเอาเรือขึ้นบกได้แล้วโจมตีฝ่ายศัตรูต้องกดดันให้เต็มที่เอเธนถอยไปเลยครับเมื่อกี้ถอยออกจากพื้นที่ของเราไปแล้วอันนี้ก็ติดต่อการค้าอารมณ์พูดบ่อยนะครับโจมตีนาโปลีไปเลยไม่มีใครเฝ้าเนี่ยเอาเลยครับเอเธนกับอีพิรุธจะบอกว่าเลิกทำสงครามกันแล้วเหรอใช่ป่ะวะเนี่ยเช็คให้แน่ใจก่อนดิเอเธนมันหย่าศึกกันแล้วครับก็คืออีพิรุธเนี่ยรู้สึกว่าจะประกาศอิสรภาพได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยใช่ครับแล้วก็อย่าศึกกันเลยอะไรวะอะไรของแม่งเนี่ยซ่อมเมืองก่อนซ่อมมีเมืองไหนมีปัญหาอะไรอีกไหมวะเนี่ยเหมือนจะมีกระบงกระบทเยอะเมื่อกี้เห็นบ้างแวบๆอ๋อที่คาทาลิสเหรออาราเลียนี่ว่าอ๋ออาราเลียลืมซ่อมเมืองให้อาราเลียเลยนะครับคุณผู้ชมแย่เลยว่ะเรางั้นทุบทิ้งลื้อๆไปก่อนนะครับค่อยสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะโอเคฝั่งนี้ทุกอย่างที่สเปนปลอดภัยผมบอกแล้วถ้าได้สเปนก็คืออู่ข้าวอู่น้ำชั้นเยี่ยมของเราเลยอ่ะจริงๆนะฮะไอ้นี่ยังคงปกครองอีก2เทิร์นถึงจะได้ความสุขประชาชนน่าจะลดลงว่ะจริงๆจังหวะเนี้ยนะเอนเทิร์นเลยครับต้องใช้กองทัพเรือให้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่ตอนเนี้ยมันจะเอา2กองเรือมันโอ้ย2กองทัพใหญ่อยู่นี่แล้วนะครับนั่นไงส่งกองทัพไหนมาโจมตีวะเนี่ย
เอ้ยแต่มันสู้ไม่ได้มีกองเรือล่มอยู่ด้วยนะครับอียิปต์แต่เราไหวว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆนะผมป้องกันได้โดยง่ายเลยครับมันจมเลยผมเสียไปพวกแกริสันไปแพ้ไปครับอียิปต์คิดอะไรอยู่คิดอะไรถอยกันบานเห็นว่ามี3กองเรือไงคิดว่าจะไหวโถเอ้ยงั้นๆแหละโถนะครับถอยกันแบบว่าระนาวเลยเอาวันนี้ยังไงหวังว่าอารานี่จะมันจะไม่ประกาศสงครามกับเรานะครับเพราะว่าผมไม่มีกองทัพที่สเปนเหลือแล้วถอนกองทัพมาหมดแล้วนะครับATE ของเราอันนี้ต้องการเป็นพันธมิตรทางทหารแน่นอนได้เลยอย่างน้อยต้องสร้างพันธมิตรไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีต้องเอาไว้ก่อนนะครับเอ็ดบัสบัตตอสตายว่ะโอ้โหบัตตอสตายบัตตอสนี่เป็นแม่ทัพใหม่เนี่ยที่ตายเนี่ยครับข้างล่างฝั่งนี้เอาอยู่ตรงเนี้ยแถวนี้นี่ว่ะโจมตีได้ไหมเนี่ยไม่ถึงว่ะแย่เลยอีกเทิร์นเดียวเนี่ยมันลบ24แล้วเนี่ยมันมาจ่ออย่างเงี้ยอีกเทิร์นเดียวก็ถึงแล้วทนหน่อยนะกองทัพเรานะครับมันจะพยายามมาปลุกปั่นให้เกิดกบฏเว้ยโอ้โหอิริลิก้าไม่แน่ใจว่าเป็นกองทัพที่ไหนของใครนะครับติงกิสนี่ยังเลเบียโจมตีติงกิสเลยจบเลยเนี่ยได้เมืองใหญ่ด้วยนะครับติงกิสอาเรียเราอยู่แถวนี้ยังคงต้องอัพเมืองเพิ่มแจ๊ปาบแล้วก็เมืองนี่เลยทุกอย่างโอเคปลอดภัยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าลงท่าเรือยังคงมีมาตรฐานเดียวกันทุกอย่างคือป้องกันเอาไว้อัพบัสตรงไหนวะเนี่ยไข่วะอยู่นี่นี่ครับอัพไปเลย Attack Melee Cavalry นั่นแหละใช่ครับประชาชนโอ้ยอีกนิดเดียวเองก็ได้แล้วเนี่ยจะพอใจอยู่แล้ววะอีกทนหน่อย Enter รอเลยครับมันทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องเฝ้าเมืองไว้ก่อนตอนนี้เหมือนมันรู้งานแล้วผมจะบุกทางใต้นะมันส่งทหารกลับมาเต็มเลยลมอ้อมมากันเต็มที่เลยครับเอ้าหูยกองทัพไหนวะเนี่ยคงจะล่องเรือมาไกลอยู่ทีนะมันโจมตีเลยครับปาบมาเรียบร้อยทหารมากองเดียวนึกว่าจะสู้ได้ไอ้ง่างเอ้ยเออคิดว่ามึงเฮเวนโตคิดเหรอฮะคิดว่าเป็นคนนั้นเหรอพูดง่างเลยครับจริงมันคงนึกว่าไม่มีใครเฝ้าอ่ะโอ้โหทำไปได้อ้าวสปาร์ตายกเลิกการทำศึกกับเราครับนี่เยี่ยมแม่เห็นถึงมหาอำนาจของเราแล้วสินะสุดยอดมันต้องอย่างนี้ดิสปาร์ตาจ่ายไปอันนี้ก็25แล้วเว้ยนิดเดียวเว้ยทนหน่อยเว้ยจะได้เมืองคืนละอันนี้พยายามจะมายึดเมืองเนี่ยเป็นแอดมิรัลไม่ทัพเรือด้วยนะครับงั้นเฝ้าไว้ก่อนนะครับกองทัพเรืออียิปต์ขนาดใหญ่เลยนะครับมันคงจะออกมาจากแม่น้ำนายนะฮะจริงๆเอาจริงผมว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็ต้องมาสร้างกองทัพที่นี่อีกนะครับทหารมา3กองแล้วกันนะครับไปที่เหลือเป็นไงบ้างเมืองอื่นถ้าถอดแม่ทัพมาจะมีไม่พอใจว่ะเมืองข้าวเมืองน้ำเลยเนี่ย enter เลยครับใช้เวลาในการ enter เยอะๆไว้ก่อนนะครับจะได้มีอะไรทำแล้วก็ดูทีท่าศัตรูด้วยนะฮะเน้นตั้งรับไปก่อนแล้วค่อยบุกอ่ะดีกว่านะครับดีกว่าพวดพลาดไปเมื่อกี้ผมว่าเหมือนเห็นกบฏอีทูคานไงไม่รู้นะครับจริงๆใช่ป่าววะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเอเธนนี่ว่าอียิปต์โรมเอเธนเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นพันธมิตรกันหมดแล้วนะครับคาดว่านะโอ้โหเนี่ยครับ2กองทัพใหญ่อยู่นี่หมดแล้วเอเธนส่งทหารทางใต้ลงแบบอ้าวเปลล่าโดนอัลโดซี่ยึดเรียบร้อยนะฮะเอเธนมีปัญหาแล้วครับเมืองหลวงโดนอย่างเงี้ยเอเธนมึงมีปัญหาแล้วถ้าไม่ส่งทหารกลับนี่พังเลยนะเมืองเนี่ยผมต้องมาป้องกันที่ทัพซาร์ดด้วยนะครับจะมีกองทัพมาปิดล้อมเราโอ้โหเราไหวไหมเนี่ยถ้ากองทัพเดียวไหวอยู่2กองทัพไม่น่าไหววะต้องเสี่ยงดูแต่มีกองทัพเรืออยู่น่าจะทำให้ออโต้ได้เลยครับเรียบร้อยเยี่ยมเอาทหารออกมาได้แล้วนั่นแหละฮะบุกเลยเราจะขึ้นนี่แหละฮะไปคอสเซนเทียเลยครับขึ้นโรมเลยครับโจมตีโรมเลยเอนเทิร์นเข้าคอสเซนเทียเลยเราบุกโรมแล้วฮะส่งทหารลงทางใต้อย่างที่คิดไปเลยครับส่งใต้ลงใต้กันเต็มเลยเนี่ยเราโจมตีคอสเซนเทียแล้วก็ปกครองบุนเดเซียมให้ได้นะครับ2ที่เนี่ยจะต้องเป็นที่ที่เรายึดให้ได้อียิปต์กำลังขยับเขยื้อนคอสเซนเทีย
คอสเซนเทียเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงของประเทศต่างๆมากเลยนะอาจจะปกครองยากหน่อยนะครับอ้าวเอเธนถอยไปครับแง่ไรเงี้ยถอยเลยนะครับเอเธนงั้นเราเฝ้าทัพซัดไว้ก่อนนะครับเมืองหลักลิเบียนั่นแหละตรงนี้ก็ไม่ต้องเฝ้าก็อยู่ได้แล้วจริงจัดการคอสเซนเทียไม่มีคนอยู่จบเลยเยี่ยมไปซะไปซะไปซะจัดการไอ้นี่ได้มั้ยเนี่ยมันไส้เนี่ยตรงเนี้ยสปองสปายเนี่ย How can I serve you โอ้โหเงินภาษีแล้วนี่แบบมีหนักมากอ่ะคอสเซนเทียต้องสร้างความพอใจให้ประชาชนอันนี้ก็ทุบทิ้งไปหรือไปเหมืองเหรอไม่เอาเหมืองไม่เอาเหมืองเดี๋ยวเมืองมันเกิดกบฏโอ้โหประชาชนที่ตรงนี้ผมนี่ยังไงเนี่ยหายเลยวะอะไรอยู่วันเนี้ยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยเอาให้พอใจไว้ก่อนโอเคครับเทิร์นเดียวอย่างนั้นก็แถวนี้ยังออกไม่ได้แต่ก็เอนเทิร์นเลยละกันนะครับอืม6กองทัพใหญ่ของเราส่งคนลงใต้ไม่ล้มสนใจไหมสนใจมาลบกับคาเทจอย่างเราไหมครับไม่ส่งไว้เฮ้ยแต่สนใจทางเหนือหมดเลยเอ้าเซลคูดชิบหายแล้วโอ้โหหัวหมอมากเลยมันฉวยโอกาสเราไม่ทับเรือมันกองทัพเรือของอียิปต์แม่งโจมตีเซลคูดเราพังเลยครับจมเลยแย่เลยว่ะจะบุกจากทั้ง2ทางเลยครับทั้งน้ำทั้งบกโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ย อียิปต์นี่มันผมว่ามันปัญหากว่าโรมอีกแน่ต้องส่งกองทัพไปปราบทั้ง2ทางด้วยกันนะใช้เวลาเล่นยาวๆเลยครับ2ทางขนาดนี้เอาไงดิวเนี่ยกองเนี้ยอยู่นานประชาชนไม่ชอบนะฮะลบแม่งเลยเออโอ้โหออโต้ได้สวยๆเลยครับเนี่ยงั้นออโต้ไปเลยครับกับอียิปต์ครั้งแรกของเราใช่ไหมวะมันใครวะเนี่ยแอมบอสซอสเหรอเนี่ยผมมี3กองแต่ผมบังคับไม่ถูกอ่ะงั้นขอออโต้นะฮะตายซะตายมึงตายมึงตายต่อยมึงต่อยเหยียบร้อยเกลื่อนนองเลือดแน่นอนฆ่าแม่งจบจบใหญ่นักใช่ไหมกองทัพมึงใหญ่นักใช่ไหมนี่แหละพังไป1กองทัพเขาเรียกพังไป1กองทัพนี่ครับอันนี้ต้องไปปกครองตามจังหวัดอ่ะงั้นก็อัพสายนะไว้ก่อนสปีดมูฟเมนต์คาวารีในการสงครามจำเป็นไหมเนี่ยมิลิตารีรีเสิร์ชมิลิตารีรีเสิร์ชเอาเป็นหนีเลยแล้วก็หนีเลยอะไรครับเดี๋ยวเราจะแถวนี้โอ้เอเธนพยายามยกทัพมาโจมตีที่ดีมิดี้เราเนี่ยแต่อีก2เทิร์นน่าจะได้อยู่นะครับเราก็ไปโจมตีที่ไซดามัสได้เลยนะจังหวะนี้เอากองทัพเรือเฝ้าเมืองนี้ไว้ครับโอเคอีกกองทัพนึงก็ไปโจมตีไซดามัสแล้วก็สร้างทหารจากไซดามัสรอไว้เลยนะครับส่วนไซลคุตเองก็โดนกองทัพเรือโจมตีใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องเอาทหารกลับมาครับเพื่อโจมตีแต่เราไม่ไหววะเนี่ยไม่ไหววะไม่ไหวเว้ยงั้นเฝ้าก่อนเฝ้าก่อนนะครับอีกกองทัพนึงก็ต้องกลับมาครับเพื่อเอาเมืองคืนเขาเซนเทียปล่อยไปก่อนนะครับงั้นก็สร้างไว้ให้มันมีความสุขไว้เยอะๆ Enter อัพเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีม้าไอ้ช้างเสร็จแล้วนี่หว่านะครับงั้นต้องเอากลับมาที่ฐานเนี่ยเออแล้วก็อัพซีซิเดรีเนี่ยโอ้โหตรงเนี้ยให้มันเป็นทหารโหดกว่าเดิมครับพวกสายซิเดรีอะไรพวกเนี้ยโรมจะส่งกองทัพกับคอสเซนเทียเพื่อมายึดคืนนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยแต่เราก็มาโจมตีเซลคูสก่อนนะครับทำลายกองเรืออียิปต์ซะก่อนนี่มาละมาละมากันไกลเลยถอมาจากเมืองหลวงอิตาลีโรมเลยนะครับพาเทียเอานี่ประกาศสงครามกับโรมมาทีดิวะรออะไรล่ะจริงๆจะมีพันธมิตรทางทหารเยอะขึ้นมากด้วยจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราเอากองทัพจาก IOL กลับขึ้นมาทางเหนือใครมาปล่อยสารหนูวะเนี่ยโอ้โหฝ่ายตัวนี่มาไล่มันเลยได้แล้วรอบนี้ชนะด้วยเรือมันจมหมดแน่นอนคุณดูนะจมหมดมึงจมหมดแน่นอนนี่ไงหายหมดเลยทั้งหมดกูรู้กูเคยเจอแบบนี้มาก่อนกูเคยเจอแบบนี้มาก่อนโอ้โถเอ้ยแต่เอาฮันนิบาลไปทำศึกรอเลยครับเนี่ยจะต้องรับมือกับกองพันที่5ของโรมเนี่ยโอเคอาร์ดูเอลเนี่ยแล้วก็ตรงนี้
ฝั่งนี้ครับโจมตีไซดามัสอีกเทิร์นหนึ่งสินะอันนี้ก็ขึ้นมาครับเราปกป้องเมืองสองกองทัพตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะฮะ 7,000 เงินเราอะเงิน 7,000 แล้วก็ตรงนี้โอ้โหไซดากูต้องซ่อมเนี่ยพอมันมาปกครองปุ๊บมันไม่สร้างอะไรให้เราประชาชนไม่พอใจเลยครับถึงกับแบบว่าเบื่อเลยเบื่อหน่ายแล้วอะไรของโรมวะเนี่ยประมาณเนี้ยแถวนี้ก็ไม่มีอะไรอาเรียยังคงปลอดภัยอยู่นะฮะมีแม่ทัพคอยเฝ้าจะปล่อยไม่ได้ครับอาเรียต้องมีแม่ทัพเฝ้าไว้เพื่อป้องกันการโจมตีจากโรมนะฮะงั้นก็อัพสกิลให้แม่ทัพสินะตรงนี้เอาตรงไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนี่ฝั่งนี้โอเคต้องเน้นสายป้องกันให้พี่แกหรือไม่ก็อัพสายตีเมืองไว้ก่อนนะครับเอ็นเทิร์นรอไปเลยคอสเซนเทียส่งมาแล้ว2กองทัพนะครับ3เลยครับ3กองทัพอยู่ข้างล่างนี่มาก่อน1กองยังไงวะเนี่ยให้กบฏยึดดีกว่าให้ลมยึดนะเนี่ยไปป่วนไปป่วนเค้าเรียกไปป่วนไอซินี่เอเทนถอนกองทัพกลับเรียบร้อยนี่ครับเพราะว่าเราเอากองทัพขึ้นมาถ้าเราเอากองทัพกลับลงไปปุ๊บมันก็เอาอีกอะไรของแม่งกันไม่รู้อีพิรุธเหมือนโดนออเดซี่ถล่มว่ะพันธมิตรเราเริ่มมาแล้วโจมตีเอเทนให้อยู่ขอบคุณมากเลยมันถึงกันนะเนี่ยอ๋อมันถึงกันอยู่นะฮะ2กองทัพกองพันที่5กับกองพันที่1อิตาลิก้าไม่ไหวถอนเนี่ยถอนทหารกลับเลยครับได้เทิร์น2เทิร์นก็ยังดีถอนทหารกลับมาไอ้นี่ก็ไปเฝ้าตรงนู้นโอเคเราก็เฝ้านี่ไว้ครับไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปไซดามัสเอามีคนนี่ว่าเนี่ยงั้นก็ลบกับเอเทนไปโอ้โหแม่งเยอะกว่าชัดเจนเลยสู้ไม่ได้ถอยถอยถอยเสียเปรียบแบบตักหนักเลยตรงเนี้ยถอยยาวๆเลยครับโอเคแต่ถ้ามันออกมาจากเมืองก็มีสิทธิ์สู้ได้นะแต่นี่มันไม่ออกมาจากเมืองเลยครับงั้นก็อันนี้ก็เฝ้าไว้เทิร์นนึงแล้วกันนะครับรอไว้ก่อนแค่เทิร์นเดียวเพิ่มอาหารให้ทุกประเทศก่อนมารอสร้างอาหารใหม่ได้เลยครับตรงนี้มีกองใหม่ไม่มานะครับโอ้โหเอนเทิร์นแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยจริงๆส่งกองทัพมาโจมตีคอสเซนเทียคือได้เรียบร้อยพังได้คอสเซนเทียไปแบบฟรีๆไม่มีการป้องกันไม่มีการโจมตีกลับทั้งนั้นโอเคส่งกองทัพกลับนะครับเพื่อไปโจมตีทางเหนือต่อเดี๋ยวเราก็ไปโจมตีคอสเซนเทียต่อเหมือนกันถ้าไหวนะถ้าไม่ไหวก็ต้องเสี่ยงว่ะกองพันที่5เหรอกองพันที่5น่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเหมือนกันนะแย่เลยในแง่มาทางนี้ด้วยครับเอเทนบุกเมืองที่ผมไม่มีเจ้าของเฝ้าอยู่นี่ว่ะโอ้โหฉลาดชิลดอนตายแม่ทัพเรือตายแม่ทัพเรือตายแล้วงั้นก็ส่งกองทัพกลับไปภายในเทิร์นเดียวไม่ทันว่ะเอเทนกองทัพแม่งโคตรเยอะเลยครับอะไรนักหนาวเนี่ยโอเคกับอันนี้ต้องออกท่าเรือไม่งั้นตายแน่นอนอยู่แถวนี้ไว้ครับโอเคเข้าแผนเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาปลอดภัยโล่งเหมือนเดิมนะฮะโอเคเข้าทางละปกติเหมือนเดิมเสียทัพซัดแน่นอนครับเทิร์นต่อไปเนี่ยทัพซัดเสียไปแล้วงั้นก็เอาอันนี้กลับเมืองไว้ครับแล้วก็เฟิร์ฟวิ่งออกมาไม่ได้ว่ะต้องมีคนเฝ้าเอนเทอร์รอไม่อยากเสียทัพซัดว่ะเมืองใกล้ๆเราเนี่ยจริงๆนะฮะกองทัพโรมเริ่มลงใต้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแมสซิเลียก็ยังเงียบๆอยู่อาวานี่ไม่มีทีท่าว่าจะประกาศสงครามกับโรมเลยนะครับขอให้ประกาศเถอะวะให้มันลบสักเถอะนะครับสักหน่อยก็ยังดีนะจริงๆนี่ทับซัดไม่มีเรียบร้อยครับพังเลยครับซัดผมกองทัพขนาดใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปสู้ได้วะโคตรเบ้งเลยครับใครนำทัพผูกมาวะเนี่ยเป็นพวกอ๋อเดมิอัสเหรอเดมิอัสนำทัพเข้ามาเลยครับมันได้เมืองไปนะฮะงานนี้กองทัพใหญ่เอเทนอยู่นี่เรียบแล้วแล้วก็เป็นพวกทั้งในของข้างล่างนี่นำโดยพวกอียิปต์กำลังปกครองอยู่อ้าวลืมอัพแถวนี้นี่วะเล่นเพลินเกินไปหน่อยเนี่ยเอเทนอยู่เอเทนอียิปต์อยู่ฝั่งนี้กันเต็มเลยครับผู้ชมเต็มแบบเต็มเยอะเลยอ่ะ
มีทางเดียวคือจะต้องเอา2กองทัพเข้าโรมรันงั้นเอาไปจ่อไว้ตรงนี้ลองเอาเสียงดูนะมันได้เฮ้ยเสียงว่ะแต่คุ้มเสียคุ้มเสียทำลายกองทัพใหญ่ได้ครับคุ้มที่จะเสียเยี่ยมโอเคได้ทัพซัดคืนแต่กองทัพผมก็สูญเสียหนักเหมือนกันนะครับต้องพักฟื้นยาวๆเลยครับสำหรับกองทัพนี้ดีนะกองทัพเรืออยู่ใกล้พอดีนะครับก็เลยชนะได้โดยง่ายมันถอยไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเพิ่งเดินไงก็เลยโชคดีไปรอก่อนครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะโชคเด้หมดเลยฝั่งนี้กำลังอัพขออีกเทิร์นนึงแล้วกันนะครับในการเดินไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทหารกำลังปกครองลิเบียส่งทหารกลับมาอีกครั้ง Lion of the Chinese เอากองพันเนี้ยมาคูจาติกเนี่ยเดินทับเลยครับมาช่วยกันหน่อยครับช่วยกันลบด้านล่างอ้าวอัพคอนโทรลจังหวัดอีกแล้วจังหวัดไหนวะเนี่ยคอนโทรลเยอะเหลือเกินนะครับแถวนี้จังหวัดอะไรวะอันนี้มั้งเนี่ยไม่ใช่ละคอนโทรลจังหวัดอ๋อนี่ครับเน้นอาหารไว้ก่อนเยอะอาหารเยอะ Enter เป็นไงโรมเริ่มสั่นคลอนดีวะมหาอำนาจใหญ่ของโรมเริ่มสั่นคลอนเลยครับพันธมิตรเริ่มเยอะแล้วเว้ยฤดูหนาวมาถึงแล้วคงจะเลิกบุกสินะแต่อาราเลียเหมือนจะโดนกองทัพใหญ่โจมตีว่ะต้องส่งกองทัพเรือไปช่วยแต่กองทัพเรืออยู่ที่ทะเลลิเบียตอนนี้จะส่งไปทันมั้ยเนี่ยเอเธนสปาร์ตาคงไม่มีกองทัพมาช่วยแล้วแหละจริงโอเดซี่ก็ลบแบบว่าหนักหน่วงมากนะครับทำดีเลยโอเดซี่ปั่นป่วนกรีกแบบว่าสวยอะโอเดซี่ของเรานะครับตรงนี้เป็นไงโอเคไม่ติดลบอะไรนะครับจะได้เดินทัพต่อยาวๆมาลบกับที่ไซดามัสได้นะครับอันนี้กำลังฟื้นตัวได้เยี่ยมนะครับอาหารกำลังไหลมาเทมาจังหวัดก็เริ่มกลับเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้เอาเป็นความพอใจให้ประชาชนขึ้นมาเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับกองทัพใหญ่ขนาดเราอยู่นี่หมดเลยนะครับทุกอย่างเจ๋งแต่อาเรียกองพันที่หนึ่งแห่งโรมมันมาบุกอย่างนี้เลยวะคิดว่าจะไหวไหมเนี่ยภายในเทิร์นเดียวถ้าไม่ไหวก็ตายเลยนะครับเสียอาเรียแน่นอนเลยวะเสียไหมวะสองกองทัพอยู่นี่ด้วยสามกองทัพใหญ่อย่างแห่งโรมอยู่นี่ยังไม่ถึงตาตัวเองสินะมันขึ้นมาแน่นอนครับใช่เลยครับอีกเทิร์นเดียวก็ถึงแล้วแต่กองทัพเราน่าจะมาทันนะครับอย่างน้อยก็ต่อกรแบบสูสีได้อยู่นะมันส่งทูตมาเจจาอะไรแถวนี้วะเนี่ยบอยอีไอซินี่ต้องหาสปาหุ้ยกลับมาแล้วอีกกองนึงที่ไซดามัสมันถอนกลับมาที่นี่เลยจะเอาคืนให้ได้เลยนะครับเอาทหารมาทิ้งนี่หว่าเอเธนโอ้โหพาร์ทนี้อาจจะไม่ค่อยมีสงครามในแมปใช่ไหมเพราะว่ามันเสียเปรียบสูญเสียแบบไม่คุ้มกับการเล่นเองอะนะครับไม่คุ้มเลยเราอย่าไปเสี่ยงอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่คุ้มอะเงินนี้หมื่นถึงแล้วอะตรงนี้แจ๊กกำลังเดินรอแป๊บนึงพวกทันไหมวะเนี่ยสองกองอยู่นี่ด้วยเอ้ยแต่น่าจะชนะแหละกองทัพมันเล็กพอโอเคงั้นวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะฮะตอนนี้ประวัติศาสตร์ยังไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับยังคงตรงดิ่งตรงเฉงแบบว่าธรรมดาเลยอียิปต์ก็แผ่อำนาจในทิศทางของตัวเองก็ถูกแล้วนะฮะแค่ยึดเมืองของลิเบียไปนะครับเอเธนก็ได้เมืองทางใต้หมดเลยนะครับนี่เลยฮะที่อูกิล่านะครับแล้วก็ที่ไซดามัสตรงนี้เป็นของเอเธนหมดเลยนะฮะแล้วก็เมืองใหญ่กาลามาตรงนี้นะครับเป็นของอียิปต์นะฮะยังคงปลอดภัยอยู่นะสำหรับอียิปต์พวกนี้อเล็กซานเดียแล้วก็เมมฟิสยังคงอยู่ดีมีสุขนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับลุ่มแม่น้ำไนยังคงปลอดภัยแต่แผ่นดินของกรีกเองตอนนี้เริ่มสั่นคลอนไปด้วยกองทัพของโอเดซี่นะฮะที่นำทัพลงมาจากทางเหนือนะฮะมาปลดแอกให้เปลล่าหรือเปล่านี้จะกลายเป็นมาซิเนียหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับก็รอดูกันไปนะครับผมโอเคก็ขอให้บุกเอเธนกับสปาร์ตาเข้าแล้วกันนะครับเป็นอันจบอารยธรรมกรีกนะครับผมนะในทะเลดำแห่งนี้นะครับแล้วก็โรมตอนนี้โรมมันพยายามลบกับทางเหนืออยู่นะครับซึ่งเราไปแทรกแซงมันตลอดก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยนะฮะตอนนี้ศัตรูเดียวของโรมอาจจะเป็นพวกกอนะฮะก็คือพวกมาซิเลียหรือพวกอวานีนั่นเองนะฮะศัตรูตัวฉกาจใหม่ของโรมเริ่มขึ้นแล้วครับโอเคนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม